คุณหมอคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวอยู่ข่าวนึงน่าสนใจแล้วก็หลายๆคนที่ได้เห็นข่าวเนี่ยก็จะรู้สึกตะลึงกับข่าวที่เกิดขึ้นนะคะว่ามันเป็นเรื่องไสยศาสตร์หรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์กันแน่นะคะมันเป็นกรณีที่มีน้องผู้หญิงคนนึงค่ะอายุ17ปีเท่านั้นเองเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะคะอยู่ๆเนี่ยปวดท้องขึ้นมากระทันหันค่ะคุณหมอก็เลยต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วคุณหมอเนี่ยก็อัลตราซาวด์แล้วก็พบก้อนขนาดใหญ่ก็เลยผ่าตัดลงไปเนี่ยนะคะปรากฏว่าสิ่งที่เจอเนี่ยคือเป็นเส้นผมเป็นเล็บเป็นไขมันเป็นเศษกระดูกในก้อนเนื้อด้วยนะคะหลายๆคนพอได้ฟังแล้วก็เอ้ยมันเป็นเรื่องไสยศาสตร์หรือเปล่าโดนของหรือเปล่าแต่ทางคุณหมอก็ยืนยันว่าแบบนี้เจอได้เรียกว่าเดอร์มอยซิสค่ะต้องให้คุณหมอชันวลีช่วยขยายตรงนี้แล้วล่ะค่ะหลายๆคนพอได้ยินได้ฟังข่าวอย่างนี้แล้วเนี่ยใจก็เทไปทางไสยศาสตร์แล้วว่าโดนของโดนอะไรแน่ๆมีผมมีฟันมีไขมันคุณหมอช่วยขยายตรงนี้ให้ทางบ้านหน่อยค่ะเพียโคลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ 1,000 บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223ตอนชลีเป็นหมอใหม่ๆเจอเดอร์มอยเนี่ยก็ยังขำๆว่าโอ้นี่มันเป็นแบบโบราณเลยเนาะเสกหนังเข้าท้องเพราะว่าในก้อนเนื้องอกรังไข่เนี่ยนะคะมีทั้งผมทั้งฟันมันมีฟันเป็นซี่เลยทั้งหนังนะคะมีเศษไขมันนะคะมีเศษเหมือนกับหนังของคนเราแต่จริงๆแล้วตามตำรามันเขียนไว้ค่ะมีบันทึกไว้นานมากแล้วนะคะว่าไอเดอร์มอยนะคะบางคนพูดผ่านกันเดอร์มอยเนี้ยนะคะบอกว่าเขาผ่านกันเล่นๆไม่ได้ไปดูถูกอะไรนะคะเดอร์มอยนี่เป็นเนื้องอกรังไข่ชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยชั้นของผิวหนังทั้งหมด3ชั้นนะคะแล้วก็ชั้นของผิวหนังแล้วก็เนื้อเยื่อต่างๆทั้งหมด3อย่างค่ะอันหนึ่งก็คือเนื้อผิวหนัง2ของกระดูกนะคะ3ก็คือเยื่อบุทั้งหลายนะคะมันจริงๆเขาเชื่อมันเป็นตัวอ่อนอาจจะเป็นแฝดของเรานะคะที่มีผิวหนังครบนะคะแล้วมีเนื้อเยื่อครบ3ชนิดนะคะแล้วไปอยู่ที่เราเองนี่แหละคะคุณหมอใช่คือมันมีการสร้างก็คือมันเหมือนมีตัวอ่อนเลยหลุดเข้าไปแล้วมันไปสร้างก็คือสร้างเนื้อเยื่อแต่มันไม่ครบถึงเรามีฟันเราต้องเราไม่มีแต่ฟันมีผิวหนังมีขนผมมีกระดูกนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเดอร์มอยเป็นเนื้อเยื่อครบ3ชนิดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นโบราณเนื่องจากเรามีข่าวนะว่าเศษผมเศษฟันก็เลยคิดว่าใช่เป็นไอสัญญาศาสตร์ไม่จริงค่ะก็คือเจอเยอะมากนะทั้งสังก็คือเนื่องจากว่ามันเจอโดยบังเอิญก็คือเดี๋ยวนี้เรามีเครื่องมือเยอะสมัยก่อนนี่ต้องมีอาการแล้วมาด้วยก้อนสมัยก่อนก็คือ30ปีก่อนเนี่ยอันตราซาวด์ก็ยังไม่นะคะยังไม่แพร่หลายเหมือนปัจจุบันผ่าไปก็เป็นเนื้อเยื่อ3ชนิดที่ว่านะคะแต่ว่าปัจจุบันลำเลียงก็ซาวนะคะมีคอมพิวเตอร์เจอเยอะค่ะบางทีคนไข้มาด้วยปวดท้องเรื่องอื่นเขาส่งคอมพิวเตอร์อ้าวเจอไอ้เดอร์มอยนี่แหละนะคะก็ต้องผ่าตัดออกเพราะมันไม่หายเองแต่บางทีมันเล็กๆก็บอกอ่ะเก็บไว้ดูเล่นก่อนเนาะ okay, มาเอาออกนะคะเพราะมันไม่มีอันตรายที่เขากลัวกันคือมะเร็งไอ้เดอร์มอยนะคะไม่เป็นมะเร็งนะคะเป็นแต่มันจะบิดได้ถ้ามันโต12เซนมันชอบบิดทำให้ปวดนะคะค่ะผ่าออกค่ะแต่คุณหมอคะอาการหรือว่าสัญญาณที่จะบอกว่าเราเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มเป็นเดอร์มอยซิสเนี่ยมันมียังไงบ้างคะหรือว่ามันเป็นเรื่องกระทันหันไหมคะส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่มีอาการทั้งสองก็คือว่าไปตรวจเจอแต่ส่วนที่มีอาการคือปวดเพราะมันบิดนะคะก้อนมันเนี่ยเป็นลักษณะพิเศษทั้งสองคือมันลอยอยู่ด้านหน้ามดลูกค่ะเป็นเนื้องอกเดียวที่ลอยอยู่ด้านหน้ามดลูกเพราะไขมันมันเบาคือว่ามันก็ต้องอยู่ข้างหลังมดลูกนะคะมันจะลอยอยู่บนไปเป็นลักษณะพิเศษของมันเมื่อเราเจอเนื้องอกรังไข่ที่ลอยมาอยู่บนมดลูกแล้วก็ลักษณะเป็นซีสหรือถุงน้ำนะคะมีไขมันภายในก็ส่วนใหญ่เป็นเดอร์มอยนะคะเล็กๆก็ไม่ต้องทำใหญ่ๆก็ตัดไปนะคะค่ะ